ตอนนี้กำลังมาเยี่ยมแคมปัสของมหาวิทยาลัยเหลียวหนิงครับอยู่ที่เมืองเฉินหยางซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิงเหลียวหนิงสวัสดีครับวันนี้เรามาที่มหาวิทยาลัยเหลียวหนิงครับซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเฉินหยางเป็นเมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิงเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับเหลียวหนิงในการที่จะตั้งสถาบันที่เรียกว่าเป็นสถาบันจีนไทยSino Thai Institute นะครับซึ่งทางรัฐบาลจีนก็จะออกเงินออกทองในการสร้างอาคารอุปกรณ์ทุกอย่างส่วนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็รับผิดชอบหลักสูตรส่งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมาสอนร่วมมือกันกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้ครับตอนนี้ก็มาเยี่ยมชมแคมปัสวิทยาเขตมหาลัยเหลียวหนิงที่เมืองเฉินหยางครับเขามีวิทยาเขตอยู่ 2-3 แห่งครับมีการมหาลัยก็ร่มรื่นมีลักษณะที่เป็นที่ชัดเจนว่าประเทศจีนให้ความสนใจในการปลูกต้นไม้มากมายาวนานนะครับแล้วก็สะอาดสะอ้านมากก็ให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้สัมผัสตอนนี้วันนี้มาฝนตกครับเหมือนกรุงเทพเลยเหมือนบ้านเราครับอันนี้ก็เป็นสวนหินก็เป็นความคิดคล้ายๆกันพวกเราก็ชอบยกก้อนหินมาตั้งเรียงรายไว้สวยงามมากครับมีการมหาลัยก็ร่มรื่นมีลักษณะที่เป็นที่ชัดเจนว่าประเทศจีนให้ความสนใจในการปลูกต้นไม้มากมายาวนานนะครับแล้วก็สะอาดสะอ้านมากก็ให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้สัมผัสตอนนี้วันนี้มาฝนตกครับเหมือนกรุงเทพเลยเหมือนบ้านเราครับอันนี้ก็เป็นสวนหินก็เป็นความคิดคล้ายๆกันพวกเราก็ชอบยกก้อนหินมาตั้งเรียงรายไว้สวยงามมากครับครับแล้วถึงขนาดหิมะตกแล้วนะครับแต่บ้านเราพอฤดูหนาวแล้วมันก็ไม่หนาวจริงต้นกิโก้ครับ
ปะกล้วยเดินชมกิมบรรยากาศครับนี่ก็ฝนตกไปปล่อยอันนี้เป็นเมเปิ้ลครับซึ่งของเราเมืองไทยอยากดูก็ขึ้นไปบนภูกระดึงอาคารเชื่อลีอันนี้เป็นอาคารปรัชญาphilosophy building เรามีนักศึกษาปริญญาเอกจากเหลียวหนิงเรียนกับเราอยู่ประมาณ20คนซึ่งอาจารย์ธียงก็สอนวิชาปรัชญาจิตวิทยาและระบบการศึกษานี่ที่เป็นท่านคณบดีผู้มีการดูแลการศึกษานานาชาติครับท่านอธิท่านคณบดีอูเฟชื่อท่านท่านพรศักดิ์เป็นกรรมการครับเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยปรามือผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ก็เป็นผู้ช่วยที่การดีดูแลด้านนี้นะครับอาคารนี้ก็เป็นอาคารคณิตศาสตร์นะ School of Mathematics และเป็น College of Information ส่วนสามใบนี่ก็จะต้องอยู่บรรยากาศอย่างที่เมืองจีนอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่มณฑลเหลียวหนิงซึ่งอยู่ทางภาคอีสานของประเทศจีนครับเป็น North Eastern China อยู่ในเมืองที่เป็นอ่าวก็มีเมืองใหญ่ๆอยู่หลายเมืองช่วงนี้และถือว่าเป็นย่านอุตสาหกรรมย่านธุรกิจที่มีรายได้สูงของประเทศจีนพนักงานบริหารของมหาวิทยาลัยศูนย์กลางถ้าเป็นบ้านเราก็คือตึกอธิการบดีนะครับอันนี้เป็นตึกนานาชาติครับ
ตั้งแต่ปี1948หลังอาจารย์ยงเกิดประมาณ 7-8 ปีก็ไปชมบริเวณภายในวันนี้วันหยุดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเงียบก็เป็นศูนย์นักศึกษาด้วยครับอาจารย์เป็นคณบดีของศูนย์การศึกษานานาชาติชื่อ professor Fei Wu Fei ศึกษานานาชาติแผนกแรกเปลี่ยนศึกษานานาชาติสถาบันคงจื้อมีอยู่ทุกมหาวิทยาลัยใช่ไหมไม่เขามีแค่มาปังมหาวิทยาลัยอ่ะที่มีเฉพาะมหาลัยที่มีชื่อเสียงก็จะมีสถาบันคงจื้อต้องร่วมมือจากต่างประเทศมีแต่ร่วมมือจากครับเคยดูหนังเรื่องคงจื้อคอนฟูชัสนะฮะซึ่งโจวนเฟอร์แสดงชีวิตของท่านที่รับใช้ชาติด้วยความจงรักภักดีให้เห็นความอ้อยอิ่งของหยาดฝนที่ติดตกลงมาเป็นผืนปฏิพีความชุ่มฉ่ำที่พระพิรุณให้แก่โลกเราThe Office of Degree AssessingCommit Liaoning University สำนักงานประเมินคุณภาพปริญญาของมหาลัยเดียวนี้ Professor จางหวงท่านก็เป็นผู้ประสานงานพานักศึกษาจีนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นศิลปินฮะเป็นนักจิตรกรรมวาดภาพเก่งมากมีชื่อเสียงดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศจีนครับท่านวาดภาพเหมือนของอธิการบดีบังอ่อนมหาวิทยาลัยธนบุรีนี่เหมือนจริงมากครับเรียกว่ากล้องถ่ายรูปอายนี่คือต้นกิงโกะหรือแปะกล้วยแปะกล้วยใช่กิงโกะภาษาญี่ปุ่นแปะกล้วยภาษาจีนแปะกล้วยใช่ไหมแปะกล้วยหรือแปะกล้วยอะไรก็ไม่รู้ละออกเสียงจริงๆยังไงอาจารย์ผิงแปะฮะแปะกอยภาษาจีนอะป้าเจียวป้าเขียวเนี่ยต้นเนี้ยนี่หรอต้นเนี้ยเอาไปต้มอะไรทำใช่เหลืองๆไงเป็นเตาๆใช่ไหมใช่หวานไงโอ้ยแปะกล้วยต้นเหมือนกับโอ้ต้นนี้สวยสวัสดีครับสวัสดีครับจับมือหน่อย
เวลาอาจารย์เฮียวนั่งสมาธิจะเห็นต้นไม้เป็นต้นเงินนะเหมือนลักษณะเป็นกิ่งเพชรอยู่ในนิมิตนะครับลืมตาก็ยังเห็นอยู่พอยื่นมือไปจับเนี่ยครับงวงเขาแบบนี้ฮะเขาก็จะยื่นมาสัมผัสมือเราถ้าเผื่อท่านนั่งสมาธิไปท่านจะเห็นภาพที่ท่านมองไม่เห็นด้วยตาท่านนี่ก็เป็นอีกซีกหนึ่งของสนามฟุตบอลซึ่งเราดูไปเมื่อสักครู่นี้ไงครับก็ถือว่าเป็นสนามฟุตบอลประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีอัศจรรย์ให้คนชมใต้ทางซ้ายมือน่าจะเป็นคำขวัญเลยสักอย่างหนึ่งอ่านไม่ออกครับลูกแปะกล้วยนะครับไหนโอ้นี่ไงนี่ลูกแปะกล้วยอ๋อครับครับลูกแปะกล้วยใช่ฮะท่านผู้ช่วยเสงี่ยมตาดีนะไม่เคยเห็นนะเพิ่งเห็นนะฮะที่เคยเห็นคือเหลืองๆอยู่ในเขาบอกมีสีน้ำแข็งใช่แดงสีเขียวกิงโกะภาษาญี่ปุ่นกิงโกะเป็นต้นไม้กิงโกะแล้วกินได้ไหมกิงโกะกิงโกะที่ไทยก็ไม่มีนะเขาเหมือนก็ทำเหมือนของหวานเหมือนกันเนี่ยที่ถ่ายเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นมอตโต้นะอันนี้เป็นรัฐบาลจีนนะให้ตั้งไว้อันนี้คือไม่ต้องให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนจีนทำแบบนี้ทำตามนี้เลยเป็นแนวปฏิบัติของรัฐบาลจีนอันผิงจะแปลอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนให้มาอะไรทุกแห่งจะต้องติดป้ายนี้ขวามือคือโยซันแปลว่า friendly friendly ใช่มิตรภาพคนที่สองเฉิงซินแปลว่า honest แปลว่าซื่อสัตย์ค่ะแล้วก็อันที่สามคือว่าจิงเย่เหมือน hard working เหรอใช่ป่ะ hard working ขยันแล้วก็อันนี้ไอ้กัวแปลว่ารัฐบาลจีนรักชาติรักชาติโอเคแล้วก็นั่นน่ะฝ่าจื้อแปลว่าต้องตามกฎหมายทำตามกฎหมายใช่ค่ะกงเจิ้งกงเจิ้งเหมือนว่าเป็นแฟร์ทำเหมือนแฟร์ยุติธรรมใช่ค่ะครับแล้วก็คืออีกอันนึงผิงเติ่งก็เหมือนกงเจิ้งผิงเติ่งก็เท่ากับกงเจิ้งแต่ว่าคือกงเจิ้งก็อยู่ในกฎหมายแล้วก็ผิงเติ่งก็อยู่ในบางคนอันดับคนน่ะต้องปฏิบัติต่อตามกฎหมายเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันสุขภาพแล้วก็ซื่อโยแปลว่าฟรีเดิมเสรีภาพแล้วตัวสุดท้ายเฮอเสียแปลว่าอย่างไรเฮอเสียแปลว่าคืออยู่มันฮาร์โมนีอ๋อโอเคผสมผสานกลมกลืนสามัคคีกลมเกลียวนะเสียที่รัฐบาลจีนให้ทุกงานจะต้องติดคำขวัญพวกนี้ไว้สามัคคีกลมเกลียวทำตามกฎหมายเสมอภาคขยันซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็กัลยาณมิตรคือเป็นมิตรต่อกันถนนกิงโกะอาจารย์ผิงบอกว่ามันคนละประเภทกับแปะกล้วยแต่ดูรูปเมื่อสักครู่นี้มันเหมือนกันแหละแต่ความเข้าใจของเราก็คิดว่าไอ้แปะกล้วยกับกิงโกะมันคือต้นเดียวกันกิงโกะเป็นภาษาญี่ปุ่นท
ที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวก็ปลูกกันเป็นถนนเหมือนกันลักษณะลำต้นของกิงโกะลูกออกมาก็ความเข้าใจของพวกเราคือลูกแปะกล้วยสีเหลืองๆที่เราทานน้ำแข็งใสเนี่ยนะฮะเขาบอกให้เราขึ้นรถโอเคเพราะฝนเริ่มตกหนักอาจารย์ยงก็โดนหวั่นเล่นงานมา10วันละโอเคก็ยุติก่อนเพื่อบอกว่าตึกนี้อายุก็เกิดก่อนสาธารณรัฐประชาชนจีน1ปีคือประเทศจีนเปลี่ยนระบอบการปกครองเมื่อปี1949แต่ตึกนี้สร้าง1948ครับวันเดียวใช่ครับท่านอาจารย์ดร.กำนงมานท่านเป็นผู้อำนวยการเป็นรองคณบดีนักศึกษาศาสตร์มองเทศธนบุรีแล้วก็เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปีเอกอาจารย์มีความรู้สึกยังไงบ้างครับมาเยี่ยมแคมปัสของเลียวนิงเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แล้วก็สวยมากเลยค่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ต้นไม้ร่มรื่นมากนะคะประทับใจมากเพราะว่าสถานที่แต่ละที่เนี่ยมีความเก่าแก่แล้วก็มีความเป็นมาที่ยาวนานนะคะขอบคุณมากครับเมื่อกี้อาจารย์ตึกที่เมื่อกี้เราผ่านมาครับจะเป็นสไตล์ของสหภาพโซเวียตใช่ไหมเป็นรัสเซียสไตล์รัสเซียสไตล์สมัยก่อนจีนกับรัสเซียเขาก็ร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อกำลังที่ฝ่ายซ้ายฝ่ายขวานะประเทศไทยก็ไปหลงติดฝ่ายขวานานที่นะมหาลัยเหลียวหนิงเนี่ยมี3แคมปัสที่พวกเราอยู่ตอนนี้เป็นแคมปัสเก่าแก่ตั้งขึ้นเมื่อ1948ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองฮะมาเป็นระบบสาธารณรัฐในปี1949มีที่600ไร่ที่ตั้งใหม่มี 2,000 ไร่1ล้าน5แสนตารางเมตรใช่ไหมฮะรวมกันหนึ่งล้านห้าแสนตารางกิโลเมตรมันเป็นพื้นที่ใช้สอยป่ะคะมันเป็นตารางเมตรอะตารางเมตรใช่ไหมหนึ่งล้านห้าแสนตารางเมตรเนี่ยตึกที่เราใช้มือเนี่ยเป็นหอสมุดกลางก็ทัวร์แคมปัสต่อนะครับดอมิทอรี่ดอมสตรีทเป็นหอพักหอพักนักศึกษา
And here is a canting. There are four cantings in this campus. เป็นแคมปัสทัวร์จริงๆเลยเข้ามาทุกซอกทุกมุมถนนเส้นนี้เป็นต้นหลิวนะวิลโล่今天的关系是不是你问题啊？都他们都丢，因为一会儿他们主要是对着那个位置给客，哪位？那个还没丢，这个杯子可以吗？我要喝给你们看。嗯 ，OK， 但是。好，来，怎么办呢？对，这么喝是对的。嗯。要对着一起喝就没有那个味道了。สาธิตการดื่มวิสกี้ที่ถูกต้องบรันดี้แบรนดี้โทษทีแบรนดี้ที่ถูกต้องต้องดื่มแบบน้ำด้วยคนละแก้วไม่ใช่เทผสมกันนะไม่ใช่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 在这宴请大家，啊，我和那个于飞在这宴请大家，啊，于飞，你先是先解释，但是我们党委书记你给解释成主席吧，啊 ，OK， 好吧，说党委书记他们不一定能听得懂，对，好。或者你本副的 replace 啊，本副代表啊，代表มหาวิทยาลัย辽宁，然后代表มหาวิทยาลัย辽宁 chairman ทุกคนน่ะแล้วก็แทนยูเฟย์ด้วยแล้วก็ชนเกี้ยวขอบคุณที่เรามานี้明天中午然后校长呢还要是我们一样跟大家再简单再做一次交流พรุ่งนี้ตอนเที่ยงแล้วอธิการผมแล้วมหาวิทยาลัยเรานี้น่าจะมากินข้าวกับเราอีกทีค่ะเขาน่าจะแนะนำตัวอีกทีค่ะ那个我们大学的主席和校长那只是我要热情一点所以说第一杯呢我敬大家酒我先全干了好我的阿迪干的全面呢我还想还考还考如来老鹰的嗯考当年叫能考今天不叫吧嗯太好了嗯这样是对对对你要自己先干那也是也是也是那热烈的欢迎大家啊欢迎你们来到我们沈阳老妈妈老太太老你也是 OK， 没到，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 没